15ท่านเพลงสีบุญเฮืองในบ้านบ้านตัวทองเป็นคณะ16ท่านผู้นำเพลงตระกูลผู้ทรงคุณบุตรีพอลาเป็นคณะอุปสมบทต่อหุ่นวันนี้เป็นพวกมองใจมากผมขอปรึกษาเรื่องถามความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองการพัฒนาเผ่าต่อเมืองนอกเผ่าเอิญกันนะในขณะนี้ก็มีทานแฟนซิมเมืองในบ้านแล้วก็มีทานผู้นำแห่งกระตุ้นที่ได้เอาเขามากอยู่ในข้อตกลงสภาพนี้พร้อมกับบรรดาข้าราชการในเมืองการอันนั้นเป็นเกี่ยวกับการแต่งงานบุคลากรหัดสอบเกี่ยวกับของกินตอนนี้พวกเราก็ได้เดินทางมาฮอดหมู่บ้านกันแล้วพี่น้องเนาะเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้นำหน้าพาทางเนาะพักรัดกันเถิงก็ได้เดี๋ยวดีใจเด้พี่น้องออกแบบกันพี่น้องเนาะได้หัวคือทราบออกมาเหรออันน่ะเลี้ยวเงินแล้วที่มาล้อมหัวเนี่ยนี่ทางขึ้นได้ถึงเจ้าหน้าพากันขึ้นไปเบิ่งเนาะเมื่อสุคนพากันขึ้นไปเบิ่งแล้วก็ออกแนวคิดนำกันขึ้นผักขึ้นเผือกนี่นะเพราะว่าตามความมาส้มเนาะเพิ่นมาปรากฏว่ามันกันหลายคนละพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าน่าจะมันเหมาะส้มไปทางนี้น่าจะเป็นยุทธ์พีแล้วพอยลุ่มเป็นเดินบ้านพี่น้อยแล้วก็บอลทำการผลิตกระเจ้าเนาะขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกข์คนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางสบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดี FC ของบ่าวบุญนำเบิดสุขุสุคนบ่ว่าจะอยู่ภายในแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันที่14เนาะเป็นวันจันทร์พี่น้องเอ้ยวันที่14เดือน10เนาะหรือว่าตุลาปี2024พี่น้อยมื้อนี้ก็เป็นคลิปที่บ่าวบุญนำจะได้ออกจากหมู่บ้านพ่อต้องเหลืองแต่เช้าเนาะเพื่อรอต้อนรับทางกันเทิงพักรัฐที่มาเฮ็ดเวียกเนาะเป็นการที่จะมาเปิดกองประชุมรายงานสภาพการและก็ดำเนินการก่อสร้างเป็นทางการเนาะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะก็คือหมู่บ้านพ่อต้องเหลืองจำนวน5หลังและก็6กับห้องน้ำแล้วก็จะมีการต่อเติมอีกอย่างตึมก่อรอเบิ่งตอนต่อไปเนาะเพราะว่าตอนนี้มือนี้ก็ฮอดมือนัดหมายแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นกองประชุมครั้งประวัติศาสตร์ที่จะจารึกไว้อยู่ในเรื่องราวของพี่น้องชาวพ่อต้องเหลืองเนาะถือว่าก่อนจะมาฮอดจุดนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเนาะทาง FC ทุกท่านที่เป็นกำลังใจที่ส่งวัตถุปัจจัยส่งเงินส่งคำมาตั้งแต่ตอนต้นจนถึงปัจจุบันและตลอดไปเนาะแล้วก็ขอบอกขอบใจFC ที่ติดตามบ่ว่าจะอยู่ภายในภายนอกอยู่ต่างประเทศอยู่ทุกทิศเนาะของโลกที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวผู้นำและที่สำคัญก็ขอบคุณขอบคุณทางภาครัฐคันเทิงเนาะที่เอาจะใส่เบิ่งแยงมอบดินดอนตอนหญ้าเพื่อเป็นบอนที่สร้างห่อสร้างเหือนสร้างบ้านสร้างเมืองเป็นบอนที่ให้พี่น้องพอต้องเรื่องมีอยู่มีกินมีห่อมีเหือนพี่น้องแล้วก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะพี่น้องเนาะพวกเราสู้ไปนำกันพี่น้องเนาะบ่าวผู้นำก็จะได้เข้าไปร่วมกองประชุมนำพรรครัฐกันเทิงเมื่อนี้พี่น้องจะมาประกาศนิติกรรมไหมแล้วก็บทบาทไหมที่พรรครัฐกันเทิงได้มอบมาให้บ่าวผู้นำเป็นผู้ดูแลแล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะพี่น้องเอ้ยซึ่งภาพบรรยากาศนั้นจะเป็นแบบใดบ่าวผู้นำขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมรับชมนำกันแต่ละระยะพี่น้องมดมือกันมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยแล้วเนาะตอนนี้ก็ฮอดเวลานาทีที่บ่าวผู้นำจะได้เคลื่อนย้ายไอ้บุญมีอยู่เฮือนท่าเด้อลูกเด้อนี่เฮือนท่าอีพ่อเด้ออีพ่อไปเวียกแล้วลูกเด้อ
เงื่อนน้ำแม่เด้อคันบ่เจ็บบ่เป็นกับบ่ห้องบ่ให้ยังได้พี่น้องเลยมือสาวเพิ่นต่อก้อนกันกับอันบุญรอดบุญรอดก็อากอยู่ฝั่งนั้นอันนี้ก็แอกอยู่ฝั่งนี้นี่พี่น้องเลยเนาะไปครอบเข้าอันส่วนเวียกงานนี่พี่ก็จะแม่นจะยังจัดการเนาะแปลลูกไก่นี่เท่ามีมันก็ออกมาสติกเลยอันยืดมือนกเด้อไอซีไปเปิดกองผสมจะได้เพื่อจะมาพุกเงินแล้วเด้อเงินหลังใหญ่บาราก็ค่อยไปเลือกเอาเนาะนะไอซูเพื่อพวกน้องนี่โอ้ย นี่มือหนึ่งข้างหน้ากะสิสบายแล้วเนาะโอเคมิยากะทำเอ้นกเด้อไปครอบกันสักสิแล้วพี่น้องก็จะออกจากบ้านจังหันทำบุครอบเนี่ยเขาเจ้าก็เป็นห่วงไปเสิร์ฟมาเสิร์ฟเนาะคือว่าแหละคันว่าบ่มีบ่าวนำอยู่บ่มีครอบครัวบ่าวนำอยู่ก็ถือว่าเขาเจ้าก็เป็นว่างเว้งแหละพี่น้องเอ้ยเฮาดึงเขามาเด้เนาะโอ้ยลูกไปเฮ็ดเวียกก่อนเด้อแม่ยินฮามยังก็กินฮาเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเบื้องได้ก็บ่ได้ซูปยาซาลีก็น่าจะไปเกลือไก่เนาะเมื่อกี้ดิยินเกลือไอ้พุ่นนี่พวกเรากำลังพัฒนากันพอระจันก็นั่นลุกไปเวียกกันเด้อโอ้พุ่นซาลีพุ่นเกลือไก่พุ่นซาลีซาลีไอ้ไปประชุมก่อนเด้อแล้วตอนช่วยจะมีเจ้านายมาย่ามเฮาก่อนเด้อพักอันน้ำไม่เฮือนอันน้ำไม่น้ำบานทำมันเกียงเลยเด้อพี่น้องเลยจังสันละบอกเรียกบอกงานแล้วก็ซิมันอันนี้ก็รถเอามาไว้เกียมหับใส่มันต้นเลยบ้านนู้นเพิ่นกับไปย่ำแฮวพุ่นพี่น้องเลยเมื่อกี้ก็โทรมาแล้วลมกระเพาะพุ่นไทยแล้วพอดีอยู่แหละอยู่บนที่ว่าแหละพอดีมีสัญญาณพี่น้องเลยโทรลมกันโอ้พุ่นว่ามู่ที่เพิ่นเลี้ยงมือจีขึ้นเฮือนไม่ได้เพิ่นจีสล่องพุ่นว่าเนาะตัวมู่ที่เพิ่นเลี้ยงน่ะเพิ่นว่ารอทาเฮือนใหญ่เพิ่นว่าจะล้มกันแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยกะเพิ่นก็บอกให้พยายามแล้วบ่าวนําก็บอกแหละเวลาแล้วเฮือนก็สิพยายามเด้อว่าเพิ่นก็ว่าโดยๆแหมเพิ่นก็ว่าเอาจังซั่นพี่น้องเนาะเดินทางพบกันตอนต่อไปเด้ออาถือว่าตอนนี้พวกเฮาก็ได้มาฮอดกองประชุมบ้านพ่อมีบ่อนั้นแม่มีน้ำบ่แม่มีน้ำเป็นแท็กบ่โอเมนเนี่ยโอเคทำผสมเนาะถือว่าต่อไปเราก็จะได้เข้าห้องความผสมเนาะเนาะมีจากแท็กบ่เบิ่งกวานเลยเบิ่งลูกชีนั่นก่อนก็คำสิงสุธีโอหังมองหัวหน้าโครงการสาธารณสุขเมืองเป็นคณะภาพการสิทธิ์หน้าที่ของคณะสิ่งรวมหนึ่งนำเอาประเด็นทางนโยบายมาติ้งคำสั่งต่างๆของพรรคของรัฐมาค้นพบปรึกษาหรือการขยายวางแผนเพื่อคุ้มครองและพัฒนาท้องที่นำพาสิ่งนำคณะผู้ชอบดังกล่าวเคลื่อนไหวไปตามระบบว่า 3. ผู้พันประสานงานกับสายทางสายควงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ 4. เต้าหูคณะกรรมการผู้ชอบมอบเรียกเรียกให้แต่ละภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ 5. รายงานการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่งานให้ท่านถึงเป็นปกติและขอที่ชี้นำเตะอะไรเนี่ยมาตราที่สองเตะตั้งคณะผิดชอบคุ้มครองและพัฒนาเขาที่ต้องเรียนหนึ่งทางกระทรวงการคมนาคมหัวหน้าการทะเลเมืองเป็นหัวหน้าสองทางรองศรีมีการมองหัวหน้าคณะโฆษณาของเมืองเป็นมองสามทางทำโพบันทุกหัวหน้าปกสอคุณบ้านผลสะอาดเป็นคณะสี่ทานมิตาเกียร์โอโฮมห้องหัวหน้าห้องการเถลิงข้าวประจำเมืองเป็นคณะห้าทานสงสายส้มห้องประการเมืองเป็นคณะหกท
านบุญเพียรสุขเสนเสงของการในเราสังสารเมืองเป็นคณะเจ็ดทานของพันศิวิไลของการภายในเมืองเป็นคณะแปดทานถาวรของสวรรค์ของการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองเป็นคณะเก้าทานถุงเสื้อตีทาของการกสิกรรมเอาให้เมืองเป็นคณะสิบทานกระเพาะกันพะโงของการโยธาและกรมทรงเมืองเป็นคณะสิบเอ็ดทานสีบันพาวิไลของการมีงานสวัสดิการสังคมเมืองเป็นคณะ12ท่านสมศิษย์คำพิรวงของการศึกษาจิการและกีฬาเมืองเป็นคณะ13ท่านสมศิษย์มณีลุงของการกสิกรรมและความเมืองเป็นคณะ14ท่านพิรวงพลสุขหัวหน้าสุสลาพลทองเป็นคณะ15ท่านแฝงสีบุญเงินในบ้านบ้านพลทองเป็นคณะ16ท่านผู้นำแพงตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิพอลาเป็นคณะพลบุรุษสี่นาที1มีหน้าที่ติดตามกฎกาคุ้มครองปกปักรักษาเบื้องเองดูแลชีวิตการเป็นอยู่รักษาสุขภาพและพัฒนาครอบครัวให้มีความก้าวหน้า2คนตัวกันสันที่อยู่อาศัยที่ที่ทำการผลิตนำพาสิ่งนำการเอาไปงานเพิ่มผลผลิตเพื่อให้กับข้าพเจ้าหาเลี้ยงชีพตนเองสามคนตัวออกหาแรงทุนสมทบเพื่อนำก่อสร้างเอกสารที่อยู่เส้นทางคมนาคมไฟฟ้าน้ำดื่มน้ำใสและอื่นๆสี่วางแผนสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเราเองห้าสรุปสังวรข้อมูลผลการเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันของแต่ละอนุรายงานให้คณะซีนำเป็นปกติมาตราที่สามแต่ตั้งกรรมการประกอบมีหนึ่งท่านทั้งสองดีแต่ท่านองค์ของการเดินทางสั้นๆหนึ่งเป็นหัวหน้าสองท่านอนุเกื้อสุดาลักษณ์ของการเป็นเงินเป็นมองสามท่านพ่อเอกวินัยพรมมากองประชาการป้องกันความสงบเมืองเป็นคณะสี่ท่านนางวรมีเน่งฟารีของการในเราสังสารเมืองเป็นคณะห้าท่านคำมอมเสียงเพชรของการแถลงข่าววัฒนธรรมเมืองเป็นคณะพระบรมศิษย์เจ้าที่ของกองเอกาหนึ่งมีหน้าที่เป็นศึกษาธิการโคต้าให้แก่คณะชี้นำดวงคณะคุ้มครองและพัฒนาเผ่าฟรีสองมีหน้าที่เก็บกรรมสังรวมข้อมูลสถิติจำนวนคนและบรรดาข้อมูลต่างๆที่ประวัติถึงประวัติความเป็นมาของเผ่าฟรีเผ่าตระเลี้ยงสามเก็บบทสรุปผลงานและตั้งแผนพัฒนาเผ่าฟรีในแต่ละอย่างให้คณะทำซ่อมรวมเพื่อรายงานขั้นถึงเป็นปกติมาตรที่3องค์การจัดตั้งพักรับทุกขั้นผู้ที่ถือแต่งตั้งจงอาภูและพร้อมการจัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลดีมาตรที่4ข้อตกลงฉบับนี้มีผลสักสิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นส่วนไปห้องแก้วเมืองเซ็นรับตรากับผัดอำเภอบัวอันนี้เป็นมติเป็นข้อตกลงนอกแต่งตั้งพนักงานสอบคุ้มครองและพัฒนาของเราอีวันนี้มีข้อตกลงตัวที่สองสาธารณประชาธิปไตยสันสุราสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนธรรมแฝงชิงบุรีมุ่งเพียงเลขที่765ทับจมมพมุ่งเพียงวันที่8ตุลาคม2564ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้นำใช้ที่ดินกสิกรรมเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้เผ่ากิ้งอิงตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงเลขที่68ทับสพศลงวันที่14ธันวาคม2565ในภาคที่4วันที่4ขั้นตอน40สิทธิ์ในหน้าที่ของเจ้าเมืองอิงตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปรับปรุงเลขที่
70/2419มีการลดรายงานกฎคณะรับผิดชอบคุ้มครองความปลอดภัยข้ามเมืองข้ามที่39พฤษภาคม2564เพื่อปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐอนุญาตให้นำไซต์ที่ดินกสิกรรมเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้ชาวปลอดภัยชาวต้องเรียนให้ถึงต้องและชอบต้องตามระเบียบกฎหมายเก้าเมืองตกลงมาตราหนึ่งเห็นดีอนุญาตให้นำไซต์ที่ดินกสิกรรมเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้ชาวปลอดภัยอยู่บ้านต้นทองเพียงแผงเชียงรีในเนื้อที่ 2.55 เฮกตาร์ที่ตั้งของดินเมตันยูเคนอาเฮงคือการครอบเขตของอำเภอสอดบ้านต้นทองเมืองแขกแก่งเชียงรีซึ่งมีเทระทิศติดกับดังนี้ทิศเหนือติดกับดินเท้าสมทานมีระยะ118.22 เมตรทิศใต้ติดกับดินเท้าเสียงสายมีระยะ164.92 เมตรทิศตะเวนออกติดกับดินฐานมีระยะ256.37 เมตรทิศตะเวนตกติดกับดินอันนี้ก็ชื่อเป็นเท่าความพักนะครับมีระยะ106.10เมตรมาตราที่สองมอบให้กระทรวงการที่เกี่ยวข้องประกอบเอกสารนำไซต์ที่ดินทำการผลิตและขึ้นทะเบียนที่ดินปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้เผากิ้งให้ถึงต้นตามระเบียบกฎหมายมาตราที่สามข้อตกลงฉบับนี้มีผลสิทธิ์นำแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปของเจ้าเมืองเซ็นรับตราคำพันธ์คำผูกบัวอันนั้นเป็นกระดาข้อตกลงเนาะอันนี้ก็เป็นข้อตกลงว่าด้วยการใช้ที่ดินในส่วนเป็นพนักงานสอบในการพัฒนาเกี่ยวกับเขาตั้งเก้าเนาะในการติดตามระดับของกระทรวงต่อไปก็ขอให้ซึ่งทางสถานส่งแก้แผงมือเนาะซึ่งทางข้อตกลงตลอดกำลังธุรกิจผู้ประกอบการที่เขามองประสิทธิ์นี้ก็คือดังนั้นจะตัดวิธีในเสนอจุดประสงค์แปดเนาะจุดประสงค์ของต่อหุ้นวันนี้เป็นพวกมองจะได้มาผมขอเป็นสร้างเรื่องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองการพัฒนาเผ่าต่อเนื้อนอกเผ่าเอิญกันนะแต่สัตว์ทางการและเป็นเผ่ากี้สำคัญทางการของภาครัฐที่ได้สรรเสริญพร้อมนี้เป็นพ่อกี้ทรัพย์พื้นบ้านนั่นเราเป็นเอิญพ่อกำเนิดที่สำคัญคือทางสหายคำพูดจันทวงศ์ได้ผ่านไปนะปฏิพันธ์เรื่องนี้พ่อต้องเลือกนี่แหละคือความรู้ร่วมกันนี่แหละเป็นพ่อหนึ่งพี่น้องอยู่ใน50สมเผาอยู่ในลาวมีสิทธิการจัดซีอยู่ในสถิติเก็บกำเผาแล้วก็มีแต่เฉพาะแคว้นสุพรรณบุรีก็มีอยู่หลายแคว้นโดยเฉพาะเราเป็นบรรดาแคว้นกันผ่านไปเป็นต้นเป็นแคว้นขมวลสละวันลงไปผ่านไปก็มีแต่ว่าเผ่าดังกล่าวนี้ก็อยู่บรรดาแค่อื่นๆที่ได้ทำการพัฒนาไว้แล้วเพื่อว่าได้เอาเขามาอยู่นำชุมชนมาดำรงชีวิตคือกับเผ่าอื่นๆดีขึ้นกว่าอยู่แค่ของกระทรวงยุติธรรมประเทศนี้ที่ว่ายังเลือดแต่แค่สยามรีของนี้ยังไม่ทันได้ปกป้องยังไม่ทันได้พัฒนาก็เดาหน่องจะสั่งทางรัฐบาลไปสีน้ำมาทางโอกาสของแขวสีน้ำมาทางโอกาสของเมืองเมื่อพวกเขาจะใส่พร้อมกันพัฒนาเผ่าต่อเรื่องนี้ให้มีความเจริญก่อนหน้าคือกับเผ่าเมืองเพราะว่าแนวทางของปากของรัฐนี้จะบอกว่าให้เผ่าได้ที่
อยู่เบื้องหลังของการพัฒนาดังนั้นต้องมาบอกแค่น้องเมื่อน้องก็คือบ้านของเราในนามเป็นบรรยากาศที่จะต้องได้พบเพียงเห็นหน้าจับมือถือแขนเป็นลำดึงใจเดียวกันช่วยพ่อพี่นี่ให้ลุกกระโดดจากความผิดหวังแล้วก็เจ้านั้นมีชีวิตพี่พี่ขึ้นกับเผ่าอื่นๆแต่สังเกตคันเมื่อของเขาจะได้มาสร้างพฤติกรรมขึ้นด้วยภายใต้การสนับสนุนของทางคณะพิศวกรรมแข่งคณะงานพิศวกรรมแข่งนี่ก็ข้าเจ้าก็มีความประสงค์ของขัดแขนมีอยู่เย็ดทางเหมือนกันที่เป็นคณะพิศวกรรมพัฒนาเผ่าพี่ซอยลูกเกียรติของเขาเนี่ยผู้เป็นหนึ่งหัวหน้าเนี่ยก็เป็นทานโลกราชสิบุตรนั่นแหละเคยมาประสบที่บ้านเขาแล้วเนาะแล้วก็มีทางคำสิ้นแห่งสวรรค์ประธานในเราสังสรรค์แขนแล้วก็มีทางนางบัวจันทร์พันธุ์พงศ์หัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมแขนแล้วก็มีทางลูกสะก้อนอินทรังสีต่อเมืองเหล่านี้เพิ่นได้ไปอยู่ในขอตกลงขัดแขนเนาะแล้วก็มีนางบรรณาพิมพิมพิศรอันนี้เป็นเลขาธิการสภาประสมขัดแขนแล้วก็มีทางสิริวัฒนาสมพันธ์นี้อันนี้เป็นหัวหน้าแผนกภายในแขนแล้วก็มีทางสิทธรุงไส้ทองเพทาทองพนางวการจักรของแขวงเจ็ดทางขันแขวงเนี่ยแล้วก็มีข้างนั้นอันนี้เป็นข้อกำลังขันแขวงส่วนข้อกำลังขันเมืองท่านก็คือทางคำพองจักรวงในภาพแต่ละคือว่ามีอยู่12ทางสิบสองทางนี้เป็นมาจาก12องค์การมีส่วนร่วมเนาะอันนี้เป็นคณะสินร่วมคณะพิศวกรก็มีอยู่16ทางอยู่ในนี้ก็มีทางแฟนสิบเรื่องในบ้านแล้วก็มีทางบุญนำแห่งกระดุมที่ได้เอาเขามาอยู่ในข้อตกลงสภาพนี้ร่วมกับบรรดาคณะกรรมการในเมืองการอันนั้นเป็นเกี่ยวกับการแต่งงานบุคลากรฮับสอบเกี่ยวกับของพี่ในสารบานของเขาก็เป็นบาปหนึ่งที่เป็นการและการพัฒนาของพี่ฉะนั้นมือนี้ของเขาจำเป็นต่อใดมากปรึกษาหารือส่วนตัวแล้วก็ทำความเข้าใจกันว่าเป็นนั้นคือมาเอาบาปคนเขาเป็นนั้นจะบอกเอาหนังกองเป็นนั้นจะบอกคนสัตว์เป็นนั้นจะบอกเอาหนังงีบมันมีที่มาที่ไปนอกประธานกระทรวงการข้าพเจ้าจะมีความคิดความเห็นนี้เสนอให้สหายคำลาลงทันจุ่มหน้าอธิบายสีแจ้งเกี่ยวกับการเข้าสิบหกเงื่อนของปีนี่นะเนาะเอาสีเฮ็ดสถานที่บอลดูบอลผักบอลเศร้าว่าทางของการเดินทางในคิดไรออกแบบในกำหนดนาทีสีน้ำเนาะให้บอกเป็นคร่าวๆแบบในเรื่องเนาะที่จะตั้งบ้านเนาะพี่น้องเนาะนะตั้งบ้านกันมาฟังกันพี่น้องเลยครับผมกรรมการ
ทางเดินในอำเภอแต่ถือรับแจ้งมาจากที่ภาคผมเมื่อตลอดท่องเรียนการในฝันบ้านในบ้านผมเองประชาชนที่ยินดีนำถือเพลงสั้นข้าพเจ้าได้รับตั้งมาเป็นโครงการเมื่อราชการในกรุงโซลเมื่อจะมาอธิบายเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือว่าเพื่อนของเผ่าครีที่อยู่บ้านถุนทองตรงนี้ครับถือว่าทั้งหมดที่ทางเมืองก็ได้ปรึกษาหรือกันในการออกแบบระบบทรงของเพื่อนของสมภารกรีตอนนี้ครับถือว่าคือว่าตอนนี้กองผู้สูงของเขาก็คือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นกันไปพี่น้องเนาะก็คือว่าการโอลมการปรึกษาหารือกันก็คือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นไปส่วนต่อไปก็จะมีทางคณะบาลเนาะในสร้างและก็ทุกๆอย่างงานเฮาเนาะก็คือว่าจะยังสืบต่อลมเบียกกันต่อพี่น้องเนาะส่วนประชาชนพ่อแม่ประชาชนนี้ก็ถือว่าตัวแทนของแต่ละหลังคาเฮือนนะพี่น้องก็ได้เข้าใจฮู้เห็นหลักการพัฒนาทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะเราต้องลงปลุกใจบ่มีผู้ใดที่จะขัดต่อแนวทางของการพัฒนาภาครัฐเนาะแต่ว่าต่อไปก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยถือว่าสำเร็จกันไปเนาะก็จะมาปรึกษาหารือจะโอลมกันเกี่ยวกับการปลุกเฮือนต่อเนาะท่านผู้ชมเนาะถือว่าเนาะกองประชุมของพวกเฮาก็ปรึกษาหารือกันตั้งแต่เช้ามาฮอดตอนนี้ก็ถือว่าสําเร็จพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วกองประชุมก็จะได้พักผ่อนไปกินข้าวซวยกันพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็สิหลายๆเวียกต่อเนาะพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จอันที่ว่าจบงามพี่น้องเอ้ยเพาะขึ้นเลยเพาะจังซั่นแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะถือว่าจะได้อนุญาตจบคลิปกันสํานี้ก่อนพี่น้องพาเพิ่นไปกินข้าวกินน้ําก่อนถือว่าปรึกษาหารือกันมีหลายปัญหาเวียกงานเนาะเนาะก็ถือว่าโอเคแล้วพี่น้องนับแต่ทางปุ๊กฮ้อเยาเฮือนนับแต่ทางโอ้ฮ้อนเฮาเพาะมึงเปิดแอร์เด้อบ่ว่าจะเป็นการปุ๊กฮ้อเยาเฮือนว่าเรื่องดินเรื่องดอนพี่น้องวางแผนกันเป็นที่ละเอียดเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จที่ทางภาครัฐกันเทิงและก็ทางบ้านทางเมืองทุกภาคส่วนพร้อมใจกันพัฒนาพี่น้องเอ้ยพอตรงเรื่องเนาะถือว่าจังซั่นเลยพี่น้องคลิปนี้บ่มานําฮอดนี้ก็จะขอจบคลิปกันซํานี้เนาะพิเศษท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทางย่าแม่เจวอนเนาะที่ได้ส่งเงินมาจํานวน100เหรียญในการบริหารคือในการจัดพาข้าวพาน้ําเนาะพ่อเนาะก็ถือว่าฮอดนี้มื้อเช้านี้ก็หมดเท่าไหร่ก็ 400,000 บาทเนาะ 400,000 บาทมามื้อแลงมื้อซ้วยนี่ก็ก็สิคุ้มหั่นล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณทางย่าแม่ขอให้ย่าแม่จงอยู่ดีมีแห้งเจริญร่ำรวยยิ่งขึ้นเนาะอย่าเจ็บอย่าจนอย่าอึดอย่ายากอย่าขาดอย่าเคลื่อนเด้อขอให้ทางพ่อทางแม่จงมีสุขภาพพลามอนามัยอันสมบูรณ์อยู่เป็นภูมิใส่ให้ลูกให้หลานต้นๆและตลอดไปโดยเถินเนาะถือว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะการกินข้าวกินน้ำพอเฮาก็สำเร็จเสร็จสิ้นต่อไปก็จะได้เข้าไปกำหนดเนาะแล้วก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเด้พี่น้องเอ้ยเนาะว่าจะยังต่างพุทธาหรือกันมาถึงขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องเอ้ยว่าจะปลูกเฮือนอยู่ใส่ลังใดยังต่างเนาะตอนนี้ขั้นถึงมันก็ได้นำหน้าบ่าวบุญหนักไปแล้วเนาะในทางลังก็ยังมีเนาะยังมีหลายขั้นอยู่พี่น้องเอ้ยชั้นละสู้ไปพี่น้องเอ้ยเนาะสู้ไปเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของพี่น้องสภาต้องเรื่องเนาะเป็นขบวนไปแล้วแหละพี่น้องเอ้ยคุณทั้งอาเลยเนาะพบกันตอนต่อไปพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้พวกเฮาก็ได้เดินทางมาฮอดหมู่บ้านกันแล้วพี่น้องเนาะเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้นำหน้าพาทางเนาะพักรัดกันเถิงก็ได้ดีอกดีใจเด้พี่น้องดูก็จะฮอดมื้อนี้พี่น้องเนาะ FC ก็เมื่อยไล่เลยเนาะย่าพ่อย่าแม่ก็อดทนไล่เมื่อยไล่พี่น้องเอ้ยลุยกันจนฮอดจนนี้แล้วพี่น้อง
ความคิดต่อไปจะเป็นเส้นทางขึ้นมานี้เนาะต้องให้เกิดพี่น้องเอ้ยพี่น้องสำรวจเบื้องว่าจะเกิดจังใดเนาะว่าจะเอาห้างไปไปฮะช่องสั้นแล้วพี่น้องเอ้ยบ่าวบนน้ำจะขออนุญาตจบคลิปก่อนเนาะแล้วพบกันตอนต่อไปพี่น้องเอ้ยนี่จะมีทุกคะแนนการเนาะทุกภาคส่วนเพิ่นได้มาฮอดมาถึงอันนี้มันป่าไม้พี่น้องเอ้ยเนาะกสิกรรมป่าไม้แขวงพี่น้องเอ้ยเนาะทุกๆคะแนนการแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะจะลงมากำหนดเขตแดนกันมื้อนี้ว่าจะปลูกมะส้มลังเดอเป็นลังเดอพี่น้องเนาะหาพบกันตอนต่อไปพี่น้องเว้ยทราบคือมะลมหัวเนี่ยทราบแล้วออกแบบกันพี่น้องเนาะได้หัวทราบออกมาเหรอออันน่ะแล้วเหงื่อแล้วคือมะลมหัวเนี่ยนี่ทางขึ้นได้ถึงจะมาพากันขึ้นไปเบิ่งเนาะเมื่อสุคนพากันขึ้นไปเบิ่งแล้วก็ออกแนวคิดนํากันขึ้นผักขึ้นเผือกนี่นะเพราะว่าพอเดินตัวนั้นนี่ต้องแม่นน้องวานี่ต้องแม่นนั้นมันจะขึ้นหักอื้อแม่นบ่จะลดเอาถึงพออยู่ลุมเฮ็ดบ่อนพุ่นผักลองลบกันเบิ่งนะพี่น้องเนาะฮะแล้วพี่น้องกดไปกดมาเนาะก็คิดว่าจะได้ยันถึงพี่ได้พี่น้องเอ้ยตามความมาส้มเนาะเพิ่นมาเอากดบ่นกันหลายคนละพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าน่าจะมันเหมาะสมไปทางนี้น่าจะเป็นอยู่ถึงพี่แล้วพออยู่ลุ่มเป็นเดินบ้านพี่น้องเอ้ยแล้วก็บ่นทำการผลิตกระเจ้าเนาะเอาเถอะว่าท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่หาทางกันถึงเนาะเพิ่นได้พาสำรวจกฎกาเกี่ยวกับการปลูกห่อยอเงินเนาะพี่น้องทางนี้เนาะเธอได้แถวที่เธอทางเถิงเนาะพี่น้องเนาะส่วนต้นไม้เนาะนี่ต้นไม้แต่ละต้นที่ว่าสูงนี่ก็จะได้ปลอมต้นมักตองนี่เอาไว้เนาะอันนี้ออกพี่น้องโคกบกมันได้หลายๆอย่างเนี่ยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเป็นการที่ว่าซีนำคลองคันถึงเนาะรวมด้วยกับบ้านพี่น้องเอ้ยในการอนามัยแล้วก็บ่าวมันนำพาไปกวดเบิ้งจุดที่จะเป็นจุดที่ท่องเที่ยวทางจะขึ้นทางนั้นในพี่น้องเอ้ยเนาะคือว่าเพิ่นก็ตกลงพี่น้องให้บ่าวมันนำได้ออกแบบเนาะบ่าวมันนำก็ได้ออกแบบไปที่เรียบร้อยพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าวมันนำมาขึ้นทางหน้าจอให้เบิ้งเนาะนี่คือจังซี่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ก็จะเป็นทางขึ้นนี่ทางขึ้นหากมีบ่อนจอดรถแล้วก็อ้อมผู้ในนี้ก็จะเป็นบ้านพักโฮมสเตย์เนาะฟังทางเฮือนหรือบ้านพักแม่จันดารีเป็นคนที่ว่าเปิดตัวสร้างหันก็จะเป็นล่วงนั้นจะเป็นล่วงชมวิวเนาะชมวิวชมภาพธรรมชาติในยามเช้าหมอก
ขึ้นในยามเช้าตะวันตกในยามแรงพี่น้องเอ้ยเลี่ยนไปทางนั้นเนาะแล้วก็โค้งมาทางนี้พี่น้องเนาะโค้งมาทางกกตองทางเส้นทางเฮานี่นะก็จะเป็นทางอธิบาเป็นบ้านพักตัวกองต้นไม้เนาะบ่มกับต้นไม้อย่างต่างเนาะแล้วก็ลงมาเนาะพี่น้องเนาะลงมาเที่ยวสมบานพอตรงเรื่องเนาะนี่ก็คืออันนี้แหละพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเนาะเบาๆนําออกแบบนี่อันนี้เป็นทางแล้วก็ขึ้นหันแล้วก็จะมีบนจอดรถหันแล้วก็ฝั่งนั้นจะเป็นบ้านพักตากอากาศเบิ่งตะเวนตกดินแล้วก็หมอกคือตอนเช้าแสงแดดออกตอนเช้าเนาะทางนี้พี่น้องก็จะเป็นการอยู่บ่มกับป่าธรรมชาติเนาะแล้วก็ลงมานี่พี่น้องเนาะมหัศมบ้านพอต้องเหลืองเนาะ เพราะว่าเขาเจ้าจะเฮ็ดห้องคือห้องพิพิธภัณฑ์เนาะพี่น้องเนาะห้องพิพิธภัณฑ์นี่ก็จะเป็นบ่อนที่ว่าแสดงเป็นบ่อนวางแสดงสินค้าเป็นวางแสดงเวลา FC มายามใส่เครื่องสุนเผาแล้วก็วัตถุที่ว่าเครื่องมือของเขาเจ้าเนาะมาตะกี้เนาะจะได้เก็บไว้หมดแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นฮอวางแสดงเวลา FC มาเบิ่งเนาะก็จะได้มารับชมอยู่ที่ศาลาเนาะห้องใหญ่ละพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็ออกแบบอย่างหลายๆอย่างพี่น้องเอ้ยเนาะสู้ไปด้วยกันละพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่ามื้อนี้บ่าวบ่นํากับหมดมือเลยพี่น้องเนาะปบตาแลนเนื้อพี่น้องเอ้ยคือว่าจนสําเร็จเวียกงานเนาะตัวออกมาเป็นหน้าพึงพอใจไล่พี่น้องเนาะแล้วก็จังซั่นแหละเพื่อกองประชุมมาเพื่อให้ชาวบ้านรับรู้บ่ให้มีการขัดข้องมองใจเนาะบ่ให้มีการที่ว่าคิดจังซั่นจังซี่เนาะที่ว่าเฮามาพัฒนาในนามเวียกของคันเทิงพี่น้องเนาะพอเบานําเป็นคนของคันเทิงส่งลงมาให้พัฒนาพอต้องเหลืองพี่น้องเนาะเป็นตัวแทนให้ทางขั้วต่อระหว่างพรรครัฐกันเทิงเป็นตัวแทนเนาะขั้วต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นทุกอย่างพี่น้องเนาะเป็นบ่อนตะโฮมคนสามัคคีก็ถือเพิ่นได้มอบหมายหน้าที่เวียงงานอันมีเกียรติให้บ่าวผู้นําเนาะถือว่าดีอกดีใจพี่น้องเอ้ยเนาะจังซั่นแหละพี่น้องเนาะท้ายสุดนี้ก็ขอบุญขอบคุณเด้อทางย่าแม่เจวอนเนาะทางตระกูลใหญ่ไสบุญคําเพิ่นได้สนับสนุนในกิจกรรมนี้เนาะแล้วก็รายการนี้พี่น้องเอ้ยแล้วน้องนั้นเนาะก็ยังขอขอบุญขอบคุณทางภาครัฐคันเทิงทุกท่านนับแต่ศูนย์กลางจนฮอดท้องถิ่นเนาะเมืองบานแข้งพุ่นแหละพี่น้องเนาะที่สําคัญก็คือบานเนาะที่ได้มอบดินดอนต้นหญ้าอันอุดมสมบูรณ์นี้มาให้พอต้องเรื่องได้มีอยู่มีกินพร้อมด้วยกับพรรครัฐคันเทิงเฮาเนาะเดี๋ยวเป็นห่วงเป็นใหญ่กันทุกคนพี่น้องเอ้ยขอให้ทุกท่านนั้นอยู่ดีมีแห้งเนาะเจริญร่ํารวยยิ่งๆขึ้นเด้อทุกภาคส่วนเนาะก็คือทางตระกูลใหญ่ไสบุญคํากับทางย่าพ่อย่าแม่แล้วก็ทางพรรครัฐคันเทิงทุกท่านเนาะและก็ FC ทุกท่านพี่น้องเอ้ยที่เป็นกําลังใจให้บ่าวผู้นําเนาะเบิ่งแล้วอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าวผู้นําด้วยเนาะผู้ใดอยากเบิ่งคลิปEP 1จุดเริ่มต้นในการช่วยเหลือเนาะบ่าวผู้นําจะทิ้มวิดีโอไว้ทางท้ายเนาะแล้วอย่าลืมทิ้มลิงก์ไว้คลิกเข้าไปจะเป็น EP 1เลยพี่น้องเนาะฉะนั้นแหละบ่คนหายากพี่น้องบ่าวผู้นําเอาขึ้นทุกท้ายคลิปเนาะแต่ละคลิปตั้งแต่ EP 1,000 ขึ้นมานี่พี่น้องเนาะถือว่าจบกับ 1,000 ท่านพี่น้องมาเบิ่งการเคลื่อนไหวทุกเหตุการณ์ทุกช่วงเวลา EP 151,000 พี่น้องเอ้ยจะอยู่หันเนาะโอเคมาฮอดนี้บ่าวผู้นําจะขออนุญาตจบคลิปกันซํานี้ก่อนเด้อพี่น้องเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะและเรื่องราวต่อไปเด้อคลิปนี้บ่าวผู้นําขอกล่าวคําว่าสบายดีขอบใจ FC ผู้มีน้ําใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกข์คนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนําพาได้มาร่วมทาง